สเตจแรกก็โปรยเสน่ห์ค่ะวาดลวดลายแบบสายเต้นตัวจริงสมชื่อเพลง Moving นะคะซิงเกิลเปิดตัวนักร้องสาววัย19ปีเคียร่าชานิสาค่ะไม่เสียแรงที่เรียนเต้นมาตั้งแต่3ขวบและฝันมาตลอดถึงการได้เป็นศิลปินโดยก่อนหน้าที่จะมาสังกัดค่ายนะคะเคียร่าเธอเคยทำเพลงเองมาบ้างและยังมีการคัฟเวอร์กับนักร้องดังเช่นตู่ภพธรค่ะแต่สำหรับการจะเปิดตัวเพลงแรกของตัวเองบอกเลยว่าต่อให้มีทักษะร้องเต้นอยู่แล้วยังต้องเรียนแรปเรียนร้องและ acting เพิ่มนะคะเพื่อสเตจแรกครั้งนี้ค่ะและนับว่ากดดันไม่น้อยเลยเพราะว่าเลือกแนวทางที่แตกต่างไม่ได้ขายลุคแบบเกิร์ลกรุ๊ปยุคนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่ากระแสดนตรีฮิปฮอปกลิ่นไอแบบยุค2000และการเต้นมันๆจะเข้าถึงคนฟังยุคนี้ได้ซึ่งได้ทีมเบื้องหลังค่ะเป็นมือฉมังเลยของวงการเพลงยุคใหม่เช่นจูเลียนแครีอาจารย์สายแจ๊สรุ่นใหม่รับหน้าที่โวคอลโค้ชนะคะส่วนเพลงค่ะได้เกลชานีนักร้องสาว R&B จากค่ายยับเป็นผู้แต่งให้ค่ะแต่แน่นอนครับได้ออกเพลงช่วงเวลานี้ด้วยค่ะช่วงเวลาสงกรานต์ที่คนกำลังฟังเพลงที่แบบสนุกอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีคนจะได้แกะท่าแกะแรปแกะทุกอย่างอะไรค่ะอาจจะแบบคิดว่าแบบอาจจะยังไม่มีประสบการณ์พอในวงการนี้อะไรอย่างงี้แต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่เต้นมาตั้งแต่เด็กๆรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แบบในสุดท้ายได้โชว์ศักยภาพทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนควรที่จะโชว์ด้านนี้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นป๊อปอยู่เนาะก็รู้สึกว่าทุกคนคงคิดถึงแนวนี้ก็แบบเอากลับมาทำให้แบบมันดูสดใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยให้ทุกคนฟังแล้วด้วยอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะเริ่มมีการย้อนยุคหรือว่าได้มีโอกาสได้ชมผลงานที่อาจจะไม่ใช่แบบอาจจะไม่ได้เป็นกระแสตอนนี้ยากที่เราจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยกับรู้สึกว่าจำนวนบุคคลมันไม่ได้สำคัญเท่าคุณภาพอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณภาพมากๆอะไรก่อนความสามารถจะไปเข้าตาผู้บริหารค่ายเพลงค่ะเคียร่าเรียนเต้นอยู่กับสถาบันชื่อดังด้วยความเป็นสาวลูกครึ่งถึง4เชื้อชาตินะคะทั้งไทยลาวฝรั่งเศสออสเตรเลียค่ายเนี่ยก็หวังค่ะว่าจุดแข็งเรื่องร้องเต้นและยังแต่งเพลงเองได้ด้วยรวมถึงลุคที่ดูอินเตอร์แบบนี้จะทำให้นักร้องสาวไปถึงระดับสากลได้ค่ะ